ลับมาดูมวยดีที่สว่างกันต่อค่ะครับก็ขอบคุณพ่อบุญธรรมของผมด้วยนะครับโกเกียรติสมเกียรติเรียงประสิทธิ์นะครับสนับสนุนรายการถูกต้องแล้วนะครับถ้าเกิดคิดเป็นเสื้อนี่ก็ประมาณ100ตัวนะครับผมขอบพระคุณด้วยนะครับแล้วก็มีคำถามมาพี่ป๋องตอนนี้ยังเตะตะกร้ออยู่ไหมครับคุณหนุ่มอุบลพี่เตะตะกร้อด้วยเหรอไปเห็นผมเตะตอนไหนพี่เตะเป็นเหรอเป็นสิเหรอโอ้โหขายาวๆอย่างนี้นี่หืมหักซันแบ็กโจ้เลยเหรอแล้วก็นักมวยในดวงใจพี่ป๋องใครครับสรุ่งวิสัยนะฮะก็ผมตอนที่ผมเริ่มดูมวยเป็นผมชอบพนมทนเล็ก5พลังนะครับแต่ว่าพนมทนเล็กก็เป็นมวยเข่าเค้าเรียกว่าไอ้หำเข่าโหดไอ้หำเข่าโหดขุนเข่าทะเลคลั่งหลายฉายาเลยเกินนะครับแต่ก็จะไปแพ้พวกพี่เป็ดเจริญทองนะครับแล้วก็จะชอบ5พลังอ่ะชมพูเพชร5พลังพนมทนเล็ก5พลังอ่ะชอบค่ะครับผมแล้วก็คุณโจ้คำจะอีนะครับแฟนมันแท้ดูตลอดครับขอบพระคุณนะครับ26มกราคมคู่เอกตะเภาทองฉมวกเพชรงานข้าวหลามทุ่งตันครูวินัยลาดยาวนะครับก็ลองแวะเวียนไปชมแล้วกันค่ะรายการนี้ดีจริงๆจงอยู่คู่กับคนมวยตลอดไปนะครับชอบมวยไทยก็เพราะรายการนี้แหละครับคุณภูมิระยองขอบพระคุณด้วยนะครับค่ะขุนศึกเกียรติขุนศึกสิทธิ์เกรียงไกรยังชกมวยอยู่หรือเปล่าครับพี่ป๋องไม่ค่อยได้อ่านชื่อนี้นะครับแต่ว่าในเมืองหลวงตอนนี้ไม่มีชื่อนี้แล้วนะครับน่าจะเดินสายภูธรอยู่หรือเปล่าครับแต่ว่าขุนศึกนี่น่าจะเป็นมวยเก่านะเสื้อพี่ป๋องมีขายไหมครับอยากได้ไว้ใส่โชว์แถวบ้านจัดให้ด้วยนะครับมีขายครับเดี๋ยวติดต่อกลับไปได้โชว์แน่นอนครับผมได้โชว์แน่นอนฮะขวัญสอเพลินจิตเจอกับสี่พยัคฆ์สิทธิ์ทองไหวไหมพี่ป๋องผมว่าขวัญนี่จะเวทใหญ่กว่านะครับแล้วก็ปกรณ์ F16 จัดให้ทีครับพี่ป๋องสุดหล่อพี่กิ๊ฟสุดสวยปกรณ์กับ F16 จัดให้ทีหมายถึงเอาเทปเก่ามาดูอะไรเคยชกกันเหรอฮะเคยปะไม่เคยดิไม่เคยสิอ๋อต้องไปบอกโปรโมเตอร์ก่อนนะครับค่ะแล้วเขามาว่ากันอีกแล้วกันนะครับอีกหลายๆข้อความที่ส่งเข้ามานะครับต้องการซื้อเสื้อจากคุณทีท้ายเหมืองนะครับจานันคุณป๋อง20นี้ซุปเปอร์แบงค์แจ้งเกิดชัวร์นี่จานันนี่ก็เรียกว่าเป็นคุณพ่อของซุปเปอร์แบงค์เป็นยอดคุณพ่อว่างั้นเถอะใช่ตามไฟท์นะคะแล้วก็เป็นแฟนเราแฟนรายการเราด้วยนะฮะเหนียวแน่นทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูศึกวันทรงชัยดีกว่าน้องกิ๊ฟครับเชิญเลยครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดยดอกจัน4966ฟังวิเคราะห์มวยทุกสังเวียนมิสเตอร์ป๋องกด61ยศปรีดากด62ทางคุณผู้ชมมาที่เวทีมวยราชดำเนินวันนี้เป็นศึกวันทรงชัยของคุณทรงชัยรัตนสุบรรณนะคะนี่เป็นมวยคู่ที่5ของรายการธงชัยต่อศิราชัยพบกับเพชรราชันครัวไพเราะระยองค่ะธงชัยหรือว่านายธงชัยปักใต้นะคะชื่อเล่นชื่อว่าธงค่าตัว 40,000 บาทอายุ40ปีแล้วนะคะบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมาค่ะคำขวัญจังหวัดนครราชสีมาครับลูกหลานย่าโมโคราชครับเพชรราชันนะคะหรือว่าอภินันจินสีดานะคะชื่อเล่นชื่อว่าซันอายุ19ปีค่าตัว 20,000 บาทบ้านเกิดอยู่จังหวัดหนองคายค่ะครับทำขวัญจังหวัดนครราชสีมาก็เมืองหญิงปราบผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านกวยเย็นครับส่วนจังหวัดหนองคายก็วีรกรรมปราบห่อหลวงพ่อพระไสสะพานไทยลาวก็ชัดเจนนะครับว่าคำขวัญแต่ละจังหวัดก็จะดึงจุดเด่นรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดนั้นๆนะครับมาให้คนไทยทั้งประเทศนี่ได้รับทราบกันปล่อยตัวมายกที่3ครับความได้เปรียบยังอยู่ที่ธงชัยต่อศิลาชัยครับประมาณ 3-2 ครับว่าราคานี้ตั้งแต่ก่อนขึ้นชกแล้วนะครับขวางครับณธงอีก3เดือนจะอายุครบ40ปีบริบูรณ์ครับเรียกว่าดูแลร่างกายได้ดีทีเดียวนะคะครับอายุขนาดนี้ยังขึ้นมาชกมวยกับเด็กๆไหวอายุห่างกันก็ไม่มากครับเพชรราชันนะ19ครับห่างกัน21ปีครับเท่านั้นเองณธงมีเมียคนที่3นะครับเจ้าเพชรราชันเพิ่งจะเกิดคุณไปดูไปรู้เขาได้ไงเขามีเมีย3คนโอ้ก็เปรียบเทียบกับตัวเองว่าผมตั้งแต่14อะไรคะเอ้าแทงซ้ายแทงขวาครับเป็นราชันต้องอาศัยความได้เปรียบเรื่องรูปร่างครับนู่นพี่ชะลอครับ
จากครัวไพเราะระยองครับก่อนถึงบิ๊กซีอยู่ซ้ายมือครับถ้าเกิดใครแวะเวียนไปที่จังหวัดระยองก็แวะทานอาหารละกันนะครับอาหารทะเลอาหารป่าอร่อยค่ะอาหารพื้นบ้านด้วยทางระยองแทงเข่าซ้ายไปเพชรราชันซ้ายอย่างเดียวครับหน้าทงยังไงครับยกแข้งยกขาเป็นยังไงมหาหินครับธงชัยต่อศิลาชัยโดนฟันศอกขวาครับเป็นนักชกคู่บุญของคุณทรงชัยรัตนสุวรรณอีกคนหนึ่งครับเดินเข้าหาครับเป็นราชันต้องเอาให้ยุบให้ย่นครับร่างกายนี่สดกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเวทน้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักของธงชัยต่อศิลาชัยครับนี่มาเข้าเวรแทนนะครับแต่หน้าเสือยังแข็งโป๊ะครับยังได้รับความเชื่อถือจากบรรดาเกจิแล้วก็แฟนหมัดมวยส่วนเพชรราชันนี่ตอนแรกจะต่อย114ครับแต่ว่าธงชัยมาแทนก็เลยต้องขยายปอนด์ขึ้นมาต่อย120ปอนด์ครับวันนี้กรรมการผู้ห้ามบนเวทีก็เป็นกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ครับขออภัยครับเป็นชุมพลอีต้ายศครับแม่เห็นติ่งหูแล้วจำไม่ได้โอ้โหเห็นติ่งหูแล้วจำได้นี่แจ๋วเลยปล่อยตัวมายกที่4ความได้เปรียบกลับมาอยู่ที่น้ำเงินครับไม่กลัวครับวันนี้เพชรราชันครับอาจจะมีเกรงกลัวศักดิ์ศรีเล็กๆน้อยๆนะครับในความเป็นมวยรุ่นพี่รุ่นพ่อก็ว่าได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้ว20นี่ก็มีลูกได้แล้วนะครับมีได้หรือยังครับน้องกิ๊ฟมีได้ตั้ง15ตั้งแต่15นะครับฮอร์โมนเพศมันมานะค่ะเด็กเดี๋ยวนี้โตเร็วค่ะเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนเขาก็มีโชว์อะไรนะโชว์อะไรครับได้ดูคลิปไหมคะอ๋ออยากดูมากเลยครับนักเรียน7คนใช่ไหมครับคอซองค่ะคอซองนะครับน้องน้องค่ะอย่าทำนะอย่าเรียนแบบไม่ดีนะเดี๋ยวนี้โลกมันพัฒนาแต่ว่าเราใช้สิ่งที่มันพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องดีกว่าพูดดีครับค่ะดีกว่ามาโชว์ของตัวเองเพื่อเพื่อให้คนอื่นได้เห็นนี่แหละครับอ๋อน้องเขามีให้โชว์ไงครับอย่างหนูโชว์ไม่ได้ถูกต้องครับคิดถูกครับแล้วครับธงชัยธงชัยแม่มีหมัดมาเสริมแม่ทีมงานก็บอกให้เดินนะครับเพชรราชันคงจะเห็นแล้วว่าอ่อนระหวยโรยแรงไปครับธงชัยต่อศิลาชัยแทงเข่าซ้ายไปเพชรราชันแทงขวาครับยัดขวาเข้าไปล้มโดนจับเรื่องของยาเสพติดก็มีชื่อธงชัยต่อศิลาชัยขึ้นมาเอี่ยวด้วยนะครับจริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างก็อย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับถ้าเกิดคนเรามันกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้มันก็ต้องให้โอกาสกันครับค่ะคนชั่วเดินเพ่นพ่านทั่วเมืองนะครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ว่าคนดีๆที่กลับเนื้อกลับตัวที่หลงผิดไปชั่วครั้งชั่วคราวก็น่าจะให้อภัยกันแทงเข่าซ้ายยาวๆครับเพชรราชันร้อนดักแล้วครับนี่แหละครับร่างกายครับมนุษย์นะครับไม่ใช่เหล็กไหลครับธงชัยต่อศิลาชัยแต่ว่าโอ้โหอีก3เดือน40ปีร่างกายนี้ฟิตเปรี้ยขนาดนี้ต้องชมครับขอบคุณคุณทรงชัยรัตนสุวรรณนะครับโปรโมเตอร์ศึกวันทรงชัยครับขอบคุณคุณเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลคุณไพปัญญาลักษณ์แล้วก็คุณจิตเชี่ยวสกุลครับหมัด1 2ครับแต่ขาต่อยหมัดครับโอ้ถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับธงชัยนี่ดังมานานมากนะครับธงชัยเขาดังอยู่โอ้โหเกือบ20ปีเต็มๆอายุราชการในการชกมวยนี่เยอะมากไม่เร่งครับไม่เร่งซะครับโอ้ไปกันใหญ่ครับแบบนี้พอเกิดไม่เร่งแบบนี้นี่หลักทรัพย์มันก็ไปไกลครับตามไม่ทันนะครับทางด้านของธงชัยครับมวยรุ่นลูกครับเพชรราชันครัวไพเราะระยองครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนธงชัยต่อศิลาชัยเมื่อชกกันไปครบ5ยกก็วันนี้เพชรราชันทำเงินให้กับคุณชลอยิ้มกลับระยองไปครับผมนะคะไปดูอีกคู่นึงค่ะ